ครับเดี๋ยววันนี้พ่อเลี้ยงกับคุณนุนะครับก็พักซะที่นี่ก็แล้วกันนะครับนี่เป็นบ้านเช่าของทัพเทวาครับฝรั่งเพิ่งหมดสัญญาเช่าแล้วก็ย้ายออกไปหลังนู้นก็เหมือนกันครับฝั่งตรงข้ามนู้นครับแล้วก็เดี๋ยวพอตอนเช้าผมก็จะมารับไปสนามบินไปทำไมสนามบินอ้าวก็จะต้องไปเอาของตามที่เขาเลี้ยงสัญญากับผมไว้อ่ะครับผมซื้อตั๋วเครื่องบินไว้แล้วเดินทางเช้าเลยแล้วก็ตอนเย็นก็ตีตั๋วกลับผมไปรับที่สนามบินเหมือนกันคุณทนายผมขอถามคุณหน่อยเถอะว่าคุณรู้ได้ยังไงว่าผมเก็บแหวนนามสกุลของคุณอนุชาเขาไว้อ่ะฮะทำไมคุณไม่คิดว่าพวกวายร้ายมันถอดแหวนไปมั่งล่ะโอ้เลยครับผมก็รู้สมัยไหนล่ะครับก็พ่อเลี้ยงหลุดปากสารภาพผมมาเองช่วยไม่ได้นี่คุณนะคุณนะโอ้คุณมันชำนาญสมชื่อเลยครับเอาเป็นว่าพ่อเลี้ยงนะครับตอนนี้ช่วยกรุณาครับเรียกนะครับฟื้นความจำของคุณนุเนี่ยให้กลับมาโดยเร็วเลยนะครับพยายามหน่อยครับพอคุณนุเนี่ยผ่าตัดเปลี่ยนแปลงเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมจะพาคุณนุเนี่ยนะครับไปเปลี่ยนตัวกับคุณอิฐที่ทัพเทวาครับแม่พูดมาแล้วแม่พับผ่าสิผมดีใจแทนคุณมนจริงๆเลยเนี่ยที่คุณนุกลับมาทันงานแต่งงานพอดีเลยแต่งงานเหรอครับใช่เอาไหใครมาเช่าบ้านหลังนั้นก็ไม่รู้นะพี่นุ่มไม่เห็นเคยบอกเลยบ้าจริงๆเลยทำไมถึงไม่สงสัยมันตั้งแต่แรกนะทั้งที่ตัวมันเองเนี่ยก็จำอะไรไม่ได้สักอย่างหนึ่งแถมแหวนประจำตระกูลเนี่ยยังไม่มีมาโชว์ให้ดูเลยแม่คิดมากไปหรือเปล่าก็เพราะว่าฉันคิดน้อยเหมือนแกไงล่ะถึงได้ถูกเขาหลอกไงนี่ยังดีนะแกเนี่ยไม่ได้เสียเนื้อเสียตัวให้มันไปคิดแล้วเชื่อว่าทำไมมันถึงทำดีกับแกนักหนานะนี่แกรู้ไหมตอนวัยรุ่นนะมันเกลียดแกเข้ากระดูกดำเลยนะจะบอกให้ยิ่งคิดก็ยิ่งมั่นใจว่าไอ้เปรตเนี่ยต้องไม่ใช่คุณนุแน่ๆนี่ถ้าพ่อแม่มันไม่ตายชักตายโหงไปซะก่อนนะจะจับตรวจ DNA ให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยแล้วแกก็เหมือนกันนะแม่วานถ้าเกิดไอ้ทายาทกำมารอนี่มันกลับมาจากหัวหินเมื่อไหร่แล้วก็แกห่างๆมันไว้รู้ไหมแต่ก็อย่ามากเกินไปจนผิดสังเกตไว้รอให้ฉันมั่นใจ 100% ซะก่อนดูนะจะกระชากและต่างมันออกมาประจานให้สะใจเข้าใจป่ะถามว่าเข้าใจเปล่าเข้าใจนี่อย่าลำดวนหูไวตาไวขนาดนั้นเลยก็ใช่เดี๋ยวคุณชำนาญนี่ผมว่าคุณชำนาญจะทำอะไรเนี่ยนะผมว่าน่าจะรีบทำจะดีกว่านะสถานการณ์มันไม่ค่อยน่าไว้ใจผมอ่ะได้ยินมาเต็มหูผมเองเลยนะแล้วนี่คุณคิดว่ายาลำดวนจะทำอะไรพระโทคุณชำนาญไก่แค่เขารู้ว่าอุมาท้องกับอดิเทพเนี่ยนะถึงกับพาตัวอุมาไปผักจะให้ตกน้ำตกตายแต่โชคดีที่อุมารอดมาได้เนี่ยนี่ลองคิดดูซิถ้าเกิดเขารู้ว่าเขาถูกหลอกเนี่ยเขาจะทำอะไรล่ะฮะนี่ยาลำดวน
นี่เยี่ยมขนาดคิดฆ่าอุมาเลยเหรอโอ้โหบัดซบจริงๆเลยอ่ะแล้วตอนนี้อุมาอยู่ไหนเนี่ยผมพาตัวไปไว้ที่บ้านเช่าของบริษัทไอ้หลังที่ฝรั่งเพิ่งย้ายออกไปอ่ะก็เอาดีเทพไปอยู่ที่นั่นด้วยเหมือนกันเขาว่าไงนะบ้านเช่าโอ้โหเป็นไรละสิผมก็พาคุณนุ๊กไปซ่อนตัวที่บ้านเช่าแถวนั้นเหมือนกันถ้าเกิดคุณอดีเทพเกิดเห็นคุณนุ๊กฆ่าแล้วไม่บอกเจลำดวนเนี่ยซวยเลยไม่ได้แล้วผมต้องรีบโทรศัพท์แล้วบอกคุณนุ๊กแล้วก็พ่อเลี้ยงชัยให้ออกจากบ้านนั้นด่วนเลยถ้างั้นเดี๋ยวผมรีบกลับบ้านก่อนแล้วกันเดี๋ยวเจลำดวนจะสงสัยผมไม่ใช่เดี๋ยวครับคุณระวังตัวให้ดีนะภาษาตัวให้ดีนะผมเป็นห่วงคุณนะครับคุณก็ต้องมีคำละกันคุณทำงานขอสายพี่นุหน่อยคุณนุหรอคะคุณนุไม่อยู่หรอกค่ะมิทราบว่าใครจะเรียนสายด้วยคะแกจำฉันไม่ได้จริงๆเหรอฮะเฮ้ยแหวขึ้นมาอย่างนี้จำได้ทันทีเลยคุณอดีตใช่ไหมคะใช่นี่จะไม่ต้องบอกแม่นะเพราะฉันโทรมาค่ะค่ะว่าแต่ว่าตอนนี้คุณอดีตอยู่ที่ไหนอะคะเอาเถอะนะเรื่องของฉันนี่ที่ฉันโทรมานะฉันแค่อยากจะถามว่าแกรู้หรือเปล่าว่าหน้าพี่นุเขาไปโดนอะไรมาหน้าคุณนุเหรอคะก็เปล่าเนี่ยมันก็แปลกนะเมื่อกี้ฉันเจอพี่นุที่บ้านฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาทำท่าพิลึกเหมือนกับว่าเขาไม่รู้จักฉันอย่างนั้นเนี่ยแต่นั่นไม่เท่าไหร่หรอกนะแต่ที่ฉันสงสัยเนี่ยฉันเห็นว่าพี่นุเนี่ยเป็นแผลยาวไปครึ่งหน้าฉันคิดว่าแกจะรู้ว่าพี่นุเขาไปโดนอะไรมานี่หมายความว่าแกเห็นตะนุเนี่ยหน้าบากอย่างนั้นใช่ไหมอดิเทพแม่อดีเขาบอกแกหรือเปล่าว่าเขาอยู่ที่ไหนเปล่าค่ะโกหกฮะโกหกอย่าโกหกนะถ้าโกหกฉันจะบีบคอแกให้ตาแกทะลุออกมาข้างนอกเบ้าเลยเขาบอกหรือเปล่าอย่าโกหกฉันนะแล้วบอกว่าดังเหมือนเทวาน้าจะไปไหนล่ะครับพอดีคุณส้มลิ้มอ่ะเขาชวนน้าไปเล่นไพ่นะคะไอ้น้องไปไหนไม่รู้หาหัวไม่เจอรถลาก็ไม่มีสงสัยน้าจะต้องออกไปเรียกรถแท็กซี่เองนะบ้านที่จริงแล้วผมว่าให้ผมไปส่งให้ก็ได้นะครับอุ๊ยไม่อยากรบกวนคุณนุ๊กนะคะไม่ได้รบกวนอะไรหรอกครับแต่ว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแป๊บนึงครับนะรอข้างล่างก่อนนะครับขอบคุณค่ะ